จจันทร์ใจมอนกินมอนสังมาใหญ่อัศจรรย์นกใสวันบ่มีสิถากใหม่จังมาอะไรดอกยูโคนจ้าถ่อเอ้ยจ้าฉาดเอ้ยอันว่าคนเท่านี้เงินสองสามองเป็นยังกองกันอยู่เพื่อนเราควงต่อควงเป็นยังเฮ้ยคุณดอกขี้กันเฮ้ยสิบปีลำสามปีลำจังเห็นกวงมายามังเขาขึ้นเล่ามาพ่อเจ้าเทระยามพี่น้องครับเพิ่นบอกว่าสิบปีลำสามปีลำจังเห็นกวงมายามังมันว่าจังไหนก่อนเจ้าถอดแปลว่าโดนๆมาพอกันทะนึงครับผมในสไตล์หมอลำเป็นบพิจาศาสตร์ครับเพราะได้ยินคือมันเป็นวัฒนธรรมขึ้นมากเพราะได้ยินเสียงแค้นเสียงยังขึ้นมากมันอยากลองอยากล่ำใส่แสดงว่าอายุเฮาสิยืนยาวหมั่นพันปีขามรวงสัพเคาะสัพโลกสัพสุขสัพไพสิบ่หวนมาไกลเพราะฉะนั้นเสียงคล้องเสียงกองเสียงล่ำดังขึ้นคนอีสานเฮาต้องมือไปพร้อมปากไปน้ำปากก็ต้องว่าล่ำไปพร้อมจังเสียขึ้นจากพุ่งว่าพี่น้องเอ้ยคนบ่มีศีลสั่งคนมีศีลสั่งมีศีลธรรมไปอยู่ป่าพี่น้องเอ้ยคนผู้ใจขดเขี้ยวได้คล้องบ้านนางเมืองถูกบ่มีเสื้อผ้าฝาเฮือนดีกับพ่ออยู่ถูกบ่มีเขาอยู่เหล่านอนลีอยู่บ่เป็นเฮ้พี่น้องครับเสียงชนบทมาฮอดแล้วเสียงเซี่ยวเซี่ยวพี่น้องซามาขอกับเจ้าชาติมหามาเอาเนี่ยขี่ขันไปไว้แต่ตื่นมาเนี่ยไปไว้มาในแต่วันมาเนี่ยขี่ขันไปไว้แต่ตื่นครับผมมามื้อนี้มามื้อนี้ครับเปลี่ยนมุมกันครับครับเพราะว่าบ่อยากให้ท่านผู้ชมรักพญชาติรักพญทอข้างเดียวพอพญพงนี่รักเต็มๆอยู่แล้วตรงๆครับครับผมแต่ว่านี่อยากให้มองพญชาติว่ามุมนึงนี่เป็นจังได๋ครับคุณทอนี่มุมนึงเป็นจังได๋จังซี่นะเบิ่งแต่ข้างเดียวมันสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีก่อนบ่ครับสวัสดีครับผมครับผมสายหลาจาพงสารคามจาชาติเมืองขอนแก่นโอ้อันนี้จาถอดด้วยเนาะครับผมเปลี่ยนมุมแบบอาจารย์ชาติเมืองขอนแก่นบอกอันนี้จาถอดเนาะไล่พวกปั่นมูทำท่านพี่น้องครับผมขอขอบคุณร้านพรพิงครับที่เฮ็ดให้พวกเขามาไข่กันอีกครั้งนึงรูปรอครับแต่พอเห็นร้านพรพิงส่งมาแล้วข่อยคิดว่าเก่าดีไซน์จังกับบ่ยอมแพ้พรพิงเจ้าคิดแค่ข่อยอยู่บ่เพิ่นได้คุยกับผมอยู่เมื่อคืนนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าไหนครับผมบ่ราสิโดนอีกไม่นานเกินรอว่าจะ600ตัวครับอีก600ตัวปั๊ดเจ้าขึ้นไปคมเหงเต็งเต็กผมก็บอกว่าเก่าดีไซน์ข่อยแท้ผมก็เลยบอกว่าเอาจังซี่คุณ99คุณ9 999พร้อมครอบครัวเพิ่นล่ะครับบ่ต้องลำบากดอกบ่ต้องญาติให้โดนเด้อว่าซั่นผมจะรอไม่ไหวนะถ้าถึงเกี่ยวข้าวซั่นจะแม่นเว้าเป็นเนาะพวกเจ้าเนาะอีหยังก็บอกว่าแต่คนเนี่ยแน่นอนผู้ใดคุณพี่สาธิตเนี่ยสาธิตประธานหอการค้าอินเดียโอ้ได้ยินว่าสปอร์ตครับคนนี้บอกว่าแต่ว่าผมก็บ่อยากรบกวนเพิ่นหลายหรอกเพิ่นบอกว่าสิไปตัดสูตรให้ว่าซั่นว่าตัดสูตรตัดสูตรบ่อยากรบกวนอย่างเล่นๆกับร้านเจ้าคุณว่าซั่นโอ้ยขอบคุณหลายๆครับพี่สาธิตครับถ้าเกิดว่าเจ้าหมายเฮ็ดหยังซั่นเอ้าขอบคุณวายขอบคุณล่วงหน้าก็บ่แม่นร้านเจ้าคุณก็ได้ดอกข่อยย่านขี้กากกินเจ้าขึ้นหน้าด้านน่ะทนวายเอาแต่พี่โอ๊ตวายแล้วพี่ครับโอ้ขอบคุณพี่สาธิตบ่ไหวบ่ได้นะพี่สาธิตครับน้องเก่งใจอยู่แต่ว่าแอลคุณทอนั่น34เด้อพี่เด้อครับเอว34นะเก่งใจอยู่กันบ่ต้องบ่ไปร้านเจ้าคุณก็ได้เพราะว่าพวกเฮานี่วาสนาสิบ่ถึงเจ้าคุณดอกไปเอาร้านข้างๆท่านเจ้าคุณก็ได้ครับขอขอบคุณก่อนเดี๋ยวข่อยใส่แว่นตาก่อนลูกครับครับขอขอบคุณคุณเล็กเจ้าเก่าครับคุณเล็กเจ้าเก่าเพื่อน Facebook บ่เพื่อน Facebookครับอยู่ภาคใต้เพิ่นบอกว่าชื่นชมจ่าพงจ่าชาติจ่าเถาะมากแล้วก็คุณป้าแววครับอยู่สะเดาอยู่ข้างๆบ้านคุณศิริโชคกันละบอกว่าราคาอย่างพาราเดี๋ยวนี้40กว่าบาทนั้นคุณเถาะเอ้ยลูกสิไปโรงเรียนครับสิซื้อเนื้อก็ได้บ่ได้เพราะเครื่องกิโลซ้ําว่าซั่นว่ากระทุ่งให้แม่ในจักบาทนะครับเดี๋ยวผมสิเอาไฟไปกี้ดากมันดอกซุ้มรัฐบาลนี่แล้วก็ลุงดมอยู่จันทบุรีครับลุงดมอยู่จันทบุรีปลูกมั่นไว้หลายครับปลูกมั่นไว้หลายครับสมัยท่านพี่ศิษย์ท่านบอกว่าได้ขายฮอดล่ํามั่นล่ํามั่นนี่ล่ําละ3บาทครับเดี๋ยวนี้หาผู้สิหอบออกจากให้ก็บ่มีว่าซั่นสมัยนั้นโลละ3บาท50เกือบ4บาทครับล่ำมันก็ได้ขายครับผมให้มาตัดเอาแปลนเอื้อเติดเดี๋ยวนี้นี่ฮอดบ่มีผู้อยากขุดว่าซั่นมันก็เป็นราคาครับอันนี้ลุงดมฝากมาครับผมครับแล้วก็ลุงทวดทวดสยิกทวดสระบุรีโอ้ครับครับอันนี้แฟนครับตัวจริงเสียงจริงเพิ่นก็ทักทายพวกเข้ามาทุกเมื่อแล้วก็ให้ประเด็นขอสำคัญขอคิดหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะธรรมโอเพราะว่าเพิ่นบอกว่าคนเฮาเนี่ยเกิดมาเป็นลูกพ่อคุณแล้วบางครั้งคำเว้าคำจาซึ่งเป็นสำเนียงของพ่อคุณรามคำแหงกูมึงก็บ่เป็นภาษาที่น่าเกลียดถ้าเกิดว่าบ่มีพ่อคุณรามคำแหงซึ่งได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาเฮาก็บ่ได้เว้าภาษาอีสานบ้านเฮาหรือว่ามีภาษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกราชด้วยเพราะว่าชาติใดที่มีภาษาของตัวเองถือว่าเป็นเอกราชอีกอย่างนึงครับแล้วก็คุณพี่ป้าแววครับ
ป้าแมวป้าแมมป้าแมมขอไปครับป้าแมมสุรินทร์ครับเพิ่นร้องตะโกนมาไกลๆจากเมืองเซนไดว่าสันประเทศอินเดียเพิ่นไปงานThailand Trade Exhibition 2012เพิ่นบอกว่าพี่น้องของเฮาไปกว่า80กว่าล้านค่าที่ไปโดนหลอกอยู่ประเทศอินเดียร้องแห้งๆให้ในเด้อจาชาติไปกระทบหูของผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และผู้อะไรยังเนี่ยอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่างบประมาณในการโฆษณาให้คนไทยไปขายของอยู่ประเทศอินเดียเมืองเซนไดขณะนี้ปรากฏว่าเมื่อวานในเปิดงานมีคนเข้าไปเที่ยวชมงานประมาณ40กว่าคนว่าซั่นว่าแต่ว่าผู้ไปเปิดร้าน80กว่าล้านนี่เพิ่นแฟกเข้ามาแต่เมื่อวานในแฟกมาให้ทุกรายการอันนั้นพี่น้องเดือดร้อนครับส่วนพี่น้องเขาเดือดร้อนที่มาเมื่อวานเป็นยังไงบ้างพ่อใหญ่ทองเป็นยังไงข่อยสิพาไปดอกมื้อนี่ขอตอบจดหมายในจักหน่อยครับมาตะไซอีกแล้วเนี่ยมาจากกาฬสินธุ์ได้นี่เด้อครับเมืองน้ำดำเมืองน้ำสาธิตทองจันสาธิตทองจันก่อนอื่นสิอ่านจดหมายก็ขอขอบคุณเพื่อน Facebook ที่แสดงความเสียใจกับคุณจาพุ่งสารคามครับผมที่สูญเสียคุณแม่กฤษณาแสนแก้วไปครับคุณจาพุ่งสารคามก็สิออกจากรายการเฮาแล้วก็สิเดินทางต้องน้อยไปผู้เดียวครับผมไปประชุมเพิ่งมื้ออื่นคือวันเสาร์ครับครับผมเพิ่นสิไปเป็นโคจกอยู่วัดบ้านสําเพิ่นสิไปเป็นโคศกครับโคศกซึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคู่หลายคนก็จะให้ได้บอกยากครับเพราะว่าได้ยินแล้วประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปรถกันฮู้จักคว่ําไปก็ได้ครับว่าสิเป็นผู้การทั้งอุดรอุเดียนพุ่นล่ะฮู้จักว่าอยู่ตัวครับคันบ่เห็นหน้าระวังไว้บ่ได้คู่ได้นี่เด้อบ่ได้คู่คือจตุพรกับอันณัฐบุตรคู่สารเด้อครับสวัสดีค่ะคุณจ่าทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับอันนี้คือจดหมายครับเพิ่นบ่ได้บอกมาบอกว่าไผรูปรอกับหมู่จ่ารูปรอทั้ง3โดยเฉพาะบ่มีเลยติบ่ได้ซ้ํากันครับแท้พี่ได้ดูรายการเสียงชนบทไทยทางบูสกายเกือบทุกวันครับผมขอขอบคุณมากที่จัดรายการเน้นภาษาอีสานเพื่อคนอีสานสิได้เข้าใจหรือถูกให้ข้อมูลทั้งหรือถูกให้ข้อมูลฝ่ายเดียวว่าซั่นเพิ่นว่าจะได้รับข้อมูลอีกด้านนึงว่าซั่นที่พี่ต้องได้เขียนจดหมายเข้ามานี่ก็เพราะว่าพี่ส่ง SMS บ่เป็นครับก็คือกันกับคุณทอนนั่นแหละครับคุณทอนก็ผมก็ส่งบ่เป็นด้วยกันครับผมและมีปัญหาต้องรบกวนเรียนถามทั้ง3จ๋าว่ามีคนอ้างว่าจะให้โอ้สหรัฐเอาหน้าซ่าเข้ามาครับสหรัฐเข้ามาเพื่อตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่พี่แต่ที่ทางสหรัฐก็ยังมีพายุมีน้ําท่วมภัยธรรมชาติต่างๆล่าสุดก็ที่ฟอร์ดิด้าพี่สะกดถูกบ่สะกดฟอร์ดิด้าฟอร์ดิด้าฟอร์ดิด้าสะกดผิดหรือสะกดถูกก็ขออภัยว่าถูกครับถูกครับพี่ถูกถ้าว่าผมอ่านผิดเองครับผมแต่ภาษาไทยผมยังสิไปบ่รอดยังสิเอาดิด้าดิเดอไม่ผมอีกครับพี่เขาบอกว่าถ้าไม่มีนาซาเขามาตรวจสอบถ้าเกิดอะไรขึ้นจะโทษฝ่ายค้านอ้าวพี่ก็เลยอยากถามว่านาซาเนี่ยยังซอยตัวเองบ่ได้เลยแล้วสิมาซอยอีหยังประเทศไทยถ้าไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวและเรื่องที่พี่สิเรื่องที่พี่ไม่เข้าใจก็คือทำไมพวกเสื้อแดงส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับค่าจ้างแถมเดือดร้อนจากทุกเรื่องของรัฐบาลเพื่อไทยทำไมจึงยังรักพรรคเพื่อไทยอยู่และทักษิณคนโกงชาติขอบคุณทั้ง3จ๋ามากค่ะพี่ชุนกาลสินครับเขาบ่ฮักดอกพี่แต่ว่าเขาบ่แสดงออกซื่อๆครับนี่คือจดหมายของจริงเฮาบ่ได้เมคกันขึ้นมาบ่ได้เมคบ่ได้เมคครับนะครับอันนี้คือของจริงครับซุปจังหน่อยนี่คือของจริงเพิ่นถามเฮามาแม่นบ่ขอตอบให้จักนิดนึงตอบแม่ตอบว่าที่นาซาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมันเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มคนใดคนหนึ่งบ่ถ้าตอบว่าถ้าเฮามองเผินๆก็คือเป็นกลุ่มประโยชน์ของทักษิณหรือว่ารัฐบาลที่เป็นรัฐบาลอยู่แล้วบอกว่าพวกแดงเป็นหยังจังหักทักษิณอยู่ทางที่บ่ได้รับผลตอบแทนก็คือมีโครงการมีการปลุกเร้ากันอยู่ตลอดเวลาว่าจะให้ผลประโยชน์ถ้าเขาไปร่วมกิจกรรมกับพลพรรคของเสือแดงบ่ว่าจะเป็นอีหยังที่ตีตัวกันเร็วๆนี่ปั๊มน้ํามันแม่นบ่ปั๊มน้ํามันในหมู่บ้านว่าสิไปลงทุนแสนต่อ 1,000 บาทแม่นบ่ได้สามารถที่จะไปกู้เงินกองทุนอีหยังขึ้นมาบริหารจัดการกองทุนในหมู่บ้านและแล้วก็โดนต้มแต่ว่ากระทะย้อยออกมาส่วนมากแหละครับเพราะว่าเมื่อได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงพี่น้องของเฮาก็เริ่มทยอยออกมาแล้วครับอันนี้คุณจาชาติจะพูดครับครับคุณจาชาติจะพูดครับว่าสันครับผมอันนี้คุณต้วยครับเพิ่นบ่ให้บอกชื่อเด้อว่าอยู่ยโสธรครับเรียนคุณเรียนรุ่นเดียวกันคุณต้วยยโสธรแต่ว่าอยู่นอร์เวย์ครับครับอยู่นอร์เวย์อันนี้เพิ่นก็ไปได้แฟนอยู่พุ่นละอยู่นอร์เวย์ครับเรียนรุ่นเดียวกันกับข้างคกตูว่าสันเพิ่นว่าฝากถามข้างคกตูให้หน่อยว่าสันว่าได้ดีแล้วลื่นลืมล้านขนมจีน
ข้าวยำปักใต้แล้วหรือยังอยู่ในซอยล่าม29ที่ไปเส้นเพิ่นไว้ตอนเรียนหนังสือโยหันไปจ่ายเพิ่นได้เด้อบักข้างคกตัวว่าซั่นเด้อันนี้คุณต้วยยะโสธรเพิ่นไปได้หัวอยู่นอเวครับผมเพิ่นบ่ให้บอกชื่อเพิ่นหรอกแต่ว่าผมอดบ่ได้นะครับผมครับผมแล้วก็คําว่านอร์เวย์นี่ก็สิมีพี่ระดาวันผู้หนึ่งโทรศัพท์มาหาผมตอนครับรายการจาพ่งจาถอจาชาตินี่บ่ธรรมดานี่ครับแล้วก็2จังหวัด2จังหวัดบอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีอยู่ลอสแอนเจลิสครับซานฟานครับผมก็เสียใจด้วยครับเพราะว่าผมสิบอกพออยู่ดอกไห่ไปเฮ็ดให้มันดีอยู่อยู่ซานฟานซิสโกครับผมแต่บ้านเดิมอยู่บ้านเดิมอยู่ชุมแพแต่ว่าอยู่ซานฟานซิสโกนี่ก็คือน้องพิมพ์แต่ว่าบัดนี้เป็นคนขอนแก่นคือกันพิมพ์อยู่ซานฟานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เป็นแฟนรายการเฮาแล้วก็มีป้าแหม่มป้าแหม่มจากประเทศลาวเบิ่งเสียงจนบทไทยทุกมื้อถ้าบ่ได้กินบ่ได้เบิ่งได้กินข้าวบ่แซ่บเสียงจนทุกได้จบแล้วจังไปเฮ็ดเวียกขอบคุณครับป้าแหม่มครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ต่างประเทศและก็น้องดาวอยู่ทางฝั่งลาวครับผมเป็นพยาบาลขอบคุณครับมันนี่เป็นข่าววงในแล้วเพิ่นบอกว่าห้ามเปิดเผยห้ามซื้อน้ําเอาไปเปิดเผยเป็นเด็ดขาดว่าซั่นเด้จตุพรดาสุชาติท่าดาดำรงท่าดาดำรงเวทท่าดาดำรงเวทอันนี้ห้ามเปิดเผยเพราะเป็นข่าววงในของพรรคนักเลี้ยงตอนนักเลี้ยงตีกันบ่สิตีปากันครับอ๋อคุณสุชาตินี่ถ้าเกิดว่าได้ไม่ได้ผลประโยชน์ก็จะไปเพิ่นนี่แปลว่าพรรคเพื่อไทยนี่สิบ่ฮอดสิ้นปีไปสาบแช่งเขามึงก็คือกันล่ะบักจ้าตัวพ่อมึงจะคิดว่ามึงสิได้เป็นนายกรัฐมนตรีชาตินี้ซั่นนี่ดึกประกาศใส่กันคนในพรรคก็เลยมาหามไว้ครับอันนี้เป็นข่าววงในระดับรัฐมนตรีเนี่ยตีกันน่ะแม่นนับภาษาอีหยังคุณรังสิมาไปลากเก้าอี้เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์นายแพทย์หมอวรงค์ก็เฮ็ดเพียงเชิงสัญลักษณ์ย้อนหนังสือกันไปแล้วพวกคนสิตีกันโอ้ยเป็นรัฐมนตรีครับบัดนี้เมื่อวานนี่ผมก็ได้เห็นโฆษกคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยป่าไซเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าต่อไปเขาสิบอกลูกบอกหลานว่าจังไดว่าประชาธิปัตย์คุณหมอวรงค์กับคุณรัฐลังสีมาเนี่ยไปลากโต๊ะกับไปป่าสมุทรถ้าเกิดว่าเยาวชนรุ่นหลังเขาสิอับอายคล้ายหน้าผมก็เลยอยากบอกว่าเผาเมืองเผาบ้านเผาเมืองน่ะมันน่ารักตายเลยล่ะน่ารักคุณสิเอาตรงนี้เลยสิมาปะน้ําเขาน่ะครับถ้าเผาบ้านเผาเมืองบอกคนเอาน้ํามันมาเยอะๆน่ะน่ารักตายเลยแล้วก็ไปปทุมธานีมื้อนี้นี่เขาสิไปปลาใสอยู่ปทุมจังหวัดนนท์น่ะส.6คนน่ะ6เขตน่ะไปซอยเขาเนี่ยเขาเดือดร้อนน้ําท่วมครับถ้าคุณพรรคเพื่อไทยไปเขาสิเอามือตบตบหน้าสสพรรคเพื่อไทยทั้ง6คนเลยเขาบอกครับโดยเฉพาะพี่น้องของเฮาอยู่ที่ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่ขอภาพหน่อยคุณจ๋าแล้วก็บางแม่นางนะครับแล้วก็อยู่ปลายบางก็มีการออกมาชุมนุมที่หน้าบางใหญ่ซิตี้หลายมื้อหลายรอบแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ครับก็มีการเตรียมการที่จะออกมาชุมนุมปรากฏว่าการร่วมตัวกันบ่ติดมีนักเลงดีชื่อว่าเจ๋งดอกจิกว่าซั่นว่าเขาไปอยู่ในอบต.บางเสาธงแล้วก็ประชาไปดึงมวลชนออกมาแล้วก็เอาเงินยัดพี่น้องก็ที่เดือดร้อนจริงๆเมื่อสู่อำนาจเงินตรงนั้นบ่ได้อำนาจเงินส่วนหนึ่งคนก็อยากได้อยู่แต่ว่าถามว่าพอใจบ่บ่ได้พอใจกับสิ่งที่มันได้รับแต่เอาไว้ก่อนว่าซั่นว่าแต่เอาไว้ก่อนในส่วนหนึ่งแต่ว่าลึกๆแล้วเพิ่นแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นสินัดร่วมกันอีกเครือนึงแม่นบ่ครับวันที่26ครับวันที่26นี่คือมื้อนั้นถอยคนละ9ครับมื้อนั้นคือถอยพลละ9เด้เพราะว่าค่าเยียวยานี่เสาธงหินตำบลเสาธงหินบ่ทันได้น้ํามูลเจ้าจังหวัดนนท์คุณรับไปก่อน 2,000 3,000 5,000 ก็แล้วแต่แต่วันที่26นี้คุณจะได้ลัง 20,000 เต็มคุณรับไป 5,000 คุณก็เขียนไว้ด้านหลังว่ารับมา 5,000 เหลืออยู่ 15,000 บาทก็สิเป็น 20,000 กับบ่อยากให้มาปิดถนนมื้อนั้นนะคุณจ๋าพงคุณจ๋าชาติครับเป็นการแก้ผ้าเอาหน้ารอดนั่นคือการอุ้มตอนที่พวกเฮาอยู่ไทยรักไทยก็เฮ็ดจังซั่นครับรู้สึกว่ามันมีกินมันหึงเฮาก็ไปอุ้มแกนําโดยการเอาเงินไปยัดยัดปาก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 ผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสถานีตำรวจที่เกี่ยวของที่รับผิดชอบมื้อนั้นพวกเฮาไปอยู่ปั๊มน้ํามันปตท.ฝนตกครับขับรถสถานีไปจ๋าชาติกลับไปดักรออยู่หั่น3อ้ายน้องกลับไปรอเฮ็ดข่าวอยู่ไปเบิ่งภาพครับไปเบิ่งภาพอันนี้คือเริ่มเดินทางออกไปนะครับบางใหญ่เอ้ยคนขับคือรอจ่าถอนแต่ว่าจ่าถอนนี่ปุ๊ดเลยเจ้านายนั่งหลังลูกน้องครับเนี่ยเจ้านายนั่งหลังว่ะครับเจ้านายนั่งหลังครับว่าที่ว่าที่นี่คือถนนแก้วอินครับอยู่สระที่พักผู้โดยสารที่จะเข้าในซอยแก้วอินไปเสาทุ่งหินเนี่ยครับพี่น้องของเขามาร่วมตัวหลักกันมาล่อเพื่อที่จะล่อกับเพื่อนฝูงที่จะเข้ามาเรียกร้องนี่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรับค่าตอบแทนจากที่มีผู้ได้รับ 20,000 กว่าบาทพวกนี้ก็อยากได้ในอัตราเดียวกัน
ผู้บางคนส่อสนในทางที่ลักษณะบ่ถูกต้องคือหมายความว่าอยู่บ้านเอื้ออาทรของบางไงเนี่ยอยู่หลังตลาดบางไงแต่ปรากฏว่าผู้ที่อยู่ชั้น2ชั้น3ซึ่งน้ําบ่ท่วมกลับได้รับถึง 20,000 กว่าบาทผู้ที่อยู่ชั้นแรกกลับได้รับเพียง 2,000 กว่าบาทอันนี้คือเกิดความบ่เป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วนะครับคุณจชาติพี่น้องนนทบุรีผู้ใดสิออกมาปิดถนนตำรวจโทรบอกกันแลนบอกเอาเงินไปแจกทั้งนั้นเอาเช็คให้เอาเช็คให้รับไปก่อนรับไปก่อนรับไปก่อนครับผมอันนี้คือแก้ผ่าเอาหนารอดคุณจาบงครับครับให้ถอยพุ่นละเก้าแต่ว่าเขาเจ้าก็ย่อมแต่ว่าถ้าวันที่26นี้ไม่ได้คุณเรียบร้อยครับปิดไงแน่นอนครับอันนี้คือผมเห็นแกว่าเป็นผู้แกนำที่พยายามที่จะชักชวนหมู่บ้านที่บ่ได้รับความเป็นธรรมออกมาแล้วเขาก็เจรไนว่าข้างในนั่นมีการที่ว่ามีการดึงมวลชนออกไปส่วนหนึ่งผมก็เลยขี่รถเข้าไปในหมู่บ้านเอื้ออาทรปรากฏว่าก็มีส่วนเป็นจริงที่ว่าอยู่อบต.เสาธงหินมีรถมารับไปรับเงินเพราะว่าทั้งผู้ว่าบอกแล้วว่ามีเท่าใดรับไปก่อนถ้าผู้ใดบ่อยากได้ก็บ่ต้องไปรับอันนั้นคือเป็นการประมาทมิ้นน้ำใจของพี่น้องที่ได้รับความทุกข์ความยากจากผลของน้ำท่วมเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจแลนวอนเลยเมื่อนั้นผู้ใดสิออกมาแลนขอให้ไปเทศบาลเอาเงินจ่ายครับที่แรกคือว่าเงินบ่มีครับผมแม่นบ่คุณจ่าผมบ่มีเงินงบประมาณไปเรียบร้อยแล้วผมก็อยากรู้ว่าถ้าพี่น้องบ่มาท่วงเงินจำนวนนี้ไผเป็นผู้เก็บตักไว้ให้ฝากไปถึงภาคส่วนราชการที่เป็นลิ้วล่อซึ่งเป็นสมุนของนักการเมืองแล้วก็ขอถามเลยครับว่าเงินมันหมดแล้วไผเป็นผู้ว่าพ่อพี่น้องประชาชนเพิ่นกับพากันแตกวึ่มวึ่มออกไปคือความบ่ชอบมากพากว่านี้มันเกิดขึ้นอยู่หลายหม่องหลายแก่ถ้าบ่มีสื่อมวลชนออกไปเฮ็ดจังซั่นพี่น้องก็บ่ได้รับความเป็นธรรมพวกเขาออกไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้เกียรติต้อนรับเป็นอย่างดีแต่แรกว่าถามเฮาเด้ออกส่งคู่ๆอยู่ตำรวจก็ได้เกียรติสติมาถามพ่อบอกว่าเป็นสื่อมวลชนเท่านั้นน่ะมือกำหำปั๊บเลยพวกผมก็ไม่ได้มาแก้นะครับพวกผมมาดูแลความปลอดภัยดับเบิ้ลสแตนดาร์ดดับเบิ้ลสแตนดาร์ดก็คือ2มาตรฐานถ้าแต่เฮาเป็นพี่น้องประชาชนธรรมดาไปสิบ่เว้านําบ่ครับถ้าบ่ว่าเป็นสื่อมวลชนแล้วบัดนี้พอสรุปได้ว่ามีกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ออกมาหลายคนตอนแรกเพิ่นก็เว้าว่าเป็นไดล่ะแต่เฮาเขาอุ้มไปแล้วว่าซั่นว่าเกียงดอกกิ๊กออกมาเว้าว่าเงินสาเหตุที่ล่าช้าก็เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกอบต.อบท.ในอำเภอผู้ว่าเป็นของประชาธิปัตย์มันเลยช้าผมว่ามันบ่เกี่ยวหรอกครับอย่าไปเฉยไฉงบรัฐบาลถ้าเทลงมาอีหลีแล้วเป็นหยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าต้องออกมาเว้าครับว่าคุณเกียงดอกกิ๊กพาดพิงท่านเด้ครับนะครับท่านเสียหายไปบอกว่านายกเทศบาลนี่เป็นของพรรคประชาธิปัตย์พร้อมท่านปลัดด้วยแต่ว่าที่แท้แล้วฮุกเหตุนี่สสนี่เป็นของแดงเบิดอันนี้คือหมออ้วนๆเพิ่นออกมานี่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นได้รับเงินแล้วทั้งในออกมารับไปซะก่อนเพิ่นออกมาเคลียร์เพิ่นเคลียร์ทั้ง2ทางถอยหลังคนละ9ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อนั้นก็ย่างที่ลีที่ลีคุณเป็นใครว่าซั่นมาถามผมเด้คุณจ๋าพุ่งดาวนี่ตั้งแต่นับพี่ละจนฮอดข้อปั๊บปะตะมา3คันรถผมก็เลยบอกว่าผมเป็นจ่าเถาะจามจ่าบูสกายครับเป็นซื้อเผาพวกผมก็ไม่ได้มาจับหน้าว่าสันมาดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกครับถ้าได้ด่วนผู้ชุ่มนุ่มอยู่ทั้งหาหาหกท่านฝนตกกับขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ผมออกไปเบิ่งอีกที่หนึ่งแปดเดือดเอาหับใส่รถไปรับเงินแล้วผู้เสือไล่เมื่อกี้นี่มาอันดับที่3ผู้มาอันดับแรกก็คือเป็นสุภาพสตรีแล้วก็ท่านผู้เยี่ยบ้านท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าผู้เสือไล่นี่เป็นผู้มาที่3พี่น้องที่รักและเคารพกับพวกเขาไปนั่งถ่าบักโดนทั้ง3จ้าไปถ่าบักโดนตอนแรกนัดกันบ่าย2แก้ชาติกับขี่รถตะเวนเพิ่งบ่เห็นฝนตกดีคือพี่น้องสิมาบ่าย 4:00 นพอ 4:00 นก็มีจัดทางเฮาก็เป็นรูปห้วยฝนก็ตกมาเอาเดี๋ยวรอ 5:00 ก่อนไปรอ 5:00 5:00 ครึ่งฝนตกพอ 5:40 พี่น้องจังทยอยมานะครับกว่าพวกเขาสิกลับบ้านมาฮอดมื้อนั้นรถติดประมาณ 20:00 กว่านะครับแล้วก็สงสัยว่าตอนน้ําท่วมนั้นเป็นยังคือเอาธงแดงไปปักไว้เป็นระยะเป็นเฮือนเป็นเฮือนเฮือนใดบ่ปักธงแดงคือบ่ได้เฮือนใดบ่ปักธงแดงนั่นคือบ่ได้ครับกันเฮือนใดปักธงแดงนั่นคือแกนนําว่าซั่นเพิ่นว่าจังซี่เด้น้ําท่วมนี่มันท่วมซ้ํากันเสมอภาคไปเบิดแต่ว่าบัดได้เงินผู้ได้ 20,000 กว่าก็มีผู้ได้ 11,000 ก็มีผู้ได้ 8,000 ก็มีผู้ได้ 15 บาทก็มีอยู่เนี่ยจ้าชาติจ้าทอครับครับผมมื้อนี้ได้ข่าวว่าเพิ่นสิไปปทุมผมว่าบ่น่าสิไปปราศัยปทุมเด้พรรคน่าสิไปนนท์น่าสิไปปราศัยอยู่นนทบุรีหรือบ่กล้าไปครับมาบอกจ่าพงจ่าชาติจ่าทอก็ได้สิพาไปดอกพี่น้องเพิ่นว่าขาดอกย้ําพี่น้องมีปัญหาจังเสียพวกเจ้าไปลี้ไปเฮ็ดอีหยังโอ้ยมูตาเปียกเอ้ยเนี่ยตอนกําลังถ่ายทําอยู่นี่มีคนเสือแดงเด้เนี่ยมาถ่ายทําไปเนี่ยไปโจมตีรัฐบาลใช่มั้ยไปโจมตีเสือแดงใช่มั้ยว่าซั่นมันบ่แม่นไปโจมตีเฮาออกมาเว้าซอยล่ะเฮาก็มาบอกว่ามารับ
อยากให้พวกคุณได้ความเป็นธรรมคือกันครับผมพี่น้องเขาเดือดร้อนครับผมแล้วบัดนี้คนที่รับอาสาเป็นตัวแทนของพี่น้องเป็นอย่างจังบอกไปเบิ่งแน่เฮานี่เพียงแต่ว่าเป็นซื้อต้องการที่จะเอาข้อเท็จจริงมาเว้าสู่พี่สู่น้องเขาฟังซึ่งมีผลกระทบพวกผมลงไปในพื้นที่ของตำบลบางแม่นางเสาทงหินแล้วก็ปลายบางพวกนี้ข้าเจ้ายังบ่ได้รับค่าตอบแทนจากส่วนที่ 5,000 บาทก็มีแล้วก็ส่วนที่เกินเพื่อซ่อมแซมบ้านเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ของ3จาบ่ได้ไปละเมิดสิทธิของผู้ใดต้องการไปซื้อขอเท็จจริงมาให้พี่น้องได้รับทราบทั้งจองสิถ้าเกิดว่ามีอยู่ที่อื่นพวกเขาก็ไปครับบ่จำเพาะเฉพาะจงที่เฉพาะที่จังหวัดนนทบุรีอยู่ที่ไหนๆเฮาก็จะไปพี่น้องบอกข่าวเราแจ้งกันมาครับเบอร์โทรศัพท์ทั้ง3คนพวกผมบอกให้ปิดครับเอาเบอร์จ่ายชาติไปก่อนอันดับแรกครับ084พี่น้องครับ0846538271 0846538271เบอร์จ่าพุ่งครับ0833603212 0833603212อันนี้ฝากไปหาไอ้ง่ายข่อยพี่อดิศรเพื่อนเกียรติเพราะอีกรายการเดี๋ยวนี้ใหญ่รายการมาใส่รายการจ้าพงได้เด้เอามาต่ำกันเลยดีใจครับก็คือการทอยทอดแล้วเอาพี่เวียงวรเกียรติมาแจกพร้อมกันยินดีซื้อให้พี่น้องเพิ่นสิได้เลือกเบื้องตาว่าผู้ใดเว้าจริงบ่บ่จริงว่านี่เนชั่นสุดสัปดาห์มาสัมผัสนะครับพี่น้องพี่เวียงถามกับมาประมาณอาทิตย์หน้าออกครับเนชั่นสุดสัปดาห์ก็น่าจะเป็นอาทิตย์นึงเข้ามาสัมผัสครับเพราะว่าบ่แม่นรายเดือนบ่แม่นรายปักก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าครับแจทอครับครับถ้าผู้ใดเห็นก่อนก็ซื้อมาฝาก3จานเด้อครับถ้ามันออกตลาดแล้วถ้าผู้ใดเห็นว่างตลาดแล้วก็ซื้อมาฝากให้เฮาเนี่ยเพราะว่าเฮาบ่มีเงินซื้อครับสิมีรูปทั้ง3จานครับคําแรกเพิ่นถามผมว่าเพิ่นบอกว่าจ้าพงว่าเป็นลูกน้องเนวินแม่นบ่ว่าเป็นหยังคือมานั่งอยู่ปูสกายพี่น้องต้องไปอ่านนะครับว่าจ่าพงตอบว่าจังได๋ครับมีทั้งคําหนักๆมีทั้งคําแน่นๆแต่ว่าบ่บอกก่อนแต่ว่าเพิ่นถามประเด็นนึงเป็นหยังกับพี่อดิศรเพชรเกียรติตะกี้เคยเห็นหากันพี่อดิศรเพชรเกียรติเคยเป่าแค้นจ่าพงเคยเป็นหมอลําครับอยู่ร้านไอ้หยังก็อยู่ลําอีท่าซอย6บ่พี่กิโล6บ่ครับร้านหยังมันมีร้านนึงอยู่ซอยนวลจันทน์แม่นบ่นั่นน่ะเคยไปกินกับพี่อดิศรเป็นภาพผมไปเลี้ยงเขาครับอันอยู่ในเนื้อหาอันที่เป็นติดตามอยู่ในหนังสือเนชั่นสุดแบบก็คือว่าพี่น้องถ้าไปติดตามหมดจ่าพงมีเมียกี่คนจ่าชาติมีเมียกี่คนบอกรายละเอียดบัดครับผมเมียจะคนตอนนี้อยู่กับผู้ใดบอกบัดอันนี้คือเรื่องจริงต่อองสันเล่มบ่ต่อองสันเล่มบ่พี่น้องครับอันนี้นาที่ตามครับผมแล้ววันนี้เพิ่นถามอีกคำหนึ่งจ่าพงอยากฝากอย่างถึงพี่อดิศรพอรายการชนกันเพิ่นใหญ่รายการมาใส่รายการเพราะว่าเรตติ้งเสียงชนบทไทยดีเด้แถวอีสานนี่ไม่เป็นสองรองใครเพิ่นแล้วอันนี้เขาเว้านี่ข่อยบ่ได้เว้าเองเขาว่าเนี่ยชันเพิ่นเว้าเองนะครับก็คือพี่น้องที่รักและเคารพครับผมก็อยากบอกพี่น้องชาวอีสานของผมทั้ง20จังหวัดผู้ที่ติดตามจ่าพงมาตั้งแต่ช่อง11มาตั้งแต่หลายๆช่องจนกว่าจะมาฮอดบูสกายนะครับผมก็ฝากไปถึงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีคำหนึ่งกระเบื้องจะเฟื่องฟูแต่ว่าน้ำเต้าน้อยสิลอยจมน้ำปกติน้ำเต้าเนี่ยมันสิลอยน้ำแต่อันนี้กับจมบ้านเมืองมันเกิดกับตรปัดอีหยังนะครับผมก็เลยฝากไปถึงพี่อดิศรอ้ายซ้ายผมหรือลูกพี่เก่าผมนี่แหละนะครับคุณพ่อท้องปักซึ่งผมเคารพนับถือเพิ่นนะครับถึงแม้ว่าเพิ่นสิเป็นผู้รักผู้ใหญ่นะครับตะกี้เป็นเคยเป็นคอมมิวนิสต์เก่าเขาป่ามีอุดมการณ์ท่านจตุรนต์ฉายแสงพี่อดิศรเพียงเกียรตินะครับเคยปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองนะครับแล้วกับเพื่อนกับเขาป่าไปแล้วบัดนี้มันกลับกันเด้ซุ้มที่เคยเขาป่าไปกลับมาออกปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เดี๋ยวนี้อยู่ในศาลมีแต่สหายแต่พวกแอบอ้างว่าเจ้าของเนี่ยเป็นประชาธิปไตยครับจังพี่อดิศรจังคุณจตุรนต์ฉายแสงผมมาแต่ผมเป็นพี่อดิศรผมอายเด้สมุนทีมะมือนี่เนี่ยคือสหายทีมะมือนี่เนี่ยแต่คือลูกน้องเป็นสมุนของพ่อคุณอดิศรเพียงเกียรติคุณอดิศรบ่อายบ่ครับลูกน้องพ่อของคุณได้มาปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองแต่คุณกลับไปอยู่ฝ่ายทำลายชาติบ้านเมืองพี่อดิศรเจ้าบ่อยากอายบ่พี่ด็อกเตอร์ขึ้นเวทีปราศัยเว้าจาบ่สุภาพแม่พี่อดิศรนี่แหละแล้วก็บอกว่าหมาอยู่บ้านนี่ยังน่ารักกว่าท่านอภิสิทธิ์อันนี้ผมขอแก้ต่างแทนท่านอภิสิทธิ์หน่อยจักหน่อยครับผมครับมันก็น่ารักนะจังว่าคุณได้อยู่กับหมาเมียหน่อยคุณยังหนีเลยครับคุณอยู่กับหมาแต่ว่าหมาเรารู้ดิเราบอกว่าเลี้ยงหมามีคุณหูจักคุณเขาคุณนําแต่ว่าเมียน้อยผู้ที่2ของพี่อดิศรนั่นผู้ที่อยู่ของ4ที่ไปเฮ็ดบ้านน่ะเขาที่ร้านนั่นน่ะพี่เขาคือหนีพี่ไปได้ลูกน้อยนํากันเด้ครับเมียใหญ่บ่ได้ลูกเราเป็นหมันเมียใหญ่คันนี้ได้เขานี้แล้วเขาอยากตอมใจตายเพิ่นละเพราะความประพฤติของท่านครับเอาจังซี่ครับในเมื่อเอ่ยถึงผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่เขาไปเป็นกำลังใจให้กับศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานมีการพิจารณาฝ่ายผู้ร้องนะครับผู้ร้องเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขหรือว่ายกร่างรัฐธรรมนูญ
ขึ้นมาใหม่ตามมาตรา291ว่าจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา68หรือบ่นั่นก็มีพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยซึ่งถือว่าเป็นผู้ปกป้องสถาบันตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่อ่านเจตนาล้มไปเมื่อที่หน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นและก็แสดงเจตนาล้มมาเรื่อยๆมื้อนี้ครับเสียง3จาของเฮาสิได้ไปพ้อครับสักหายพิชิตครับซึ่งเป็นแกนนําที่มาพาพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยมาให้กําลังใจกับศาลรัฐธรรมนูญอยู่หั่นแต่ว่ามื้อวานนี่มีการพิจารณาครับจาพุ่งมีการพิจารณาฝ่ายผู้ร้องมีการสืบพยานฝ่ายผู้ร้องนั่นคือการไต่สวนนัดแรกกรณีคําร้องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา291ว่าเขาค่ายการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยบ่อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขถูกต้องครับผมพอใจนะครับในคำบอกคำจาของอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์เนี่ยครับเพิ่นออกมาโต้ตอบถามขอซักถามได้ชัดเจนนะครับบ่ว่าจะเป็นคุณชูศักดิ์ศิรินินออกมาถามอันนี้ม้วยเกลื่อนกันสรุปแล้วพอนิติสอกหักมุมปั๊บสรุปแล้วก็คือให้คะแนนอาจารย์สุรพลนี่หลายกว่านะครับแล้วเพิ่นยังมีการออกมาเว้านะครับมีอาจารย์วิรัติว่าเพิ่นเว้าเกี่ยวกับกรณีสมุนของคุณทักษิณบ่ว่าจะเป็นคุณจักรภพเพ่นแขคุณใจอึ้งภากรสุนิชาทาทอดาตอปิโดบ่ว่าจะเป็นสุรชัยด่านวัฒนานุสรเพิ่นบอกว่าคำเว้าเดี๋ยวผมสิยกตัวอย่างมานะครับนะว่าวางใดเนี่ยคุณทักษิณเคยเว้าว่าอย่าไปฟังคำเท็จทูลเพียงแต่ฝ่ายเดียวเพราะว่าเราต้องช่วยกันหยุดขยายการขยายรังสีอำมหิตของระบบอำมาตย์โดยเฉพาะคำว่าอย่าฟังคำเท็จทูลเพียงฝ่ายเดียวคำว่าเท็จทูลนี่เป็นราชศัพท์ที่ใส่กับเชื่อพระวงศ์หรือสถาบันเบื้องสูงใส่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าสิไปบอกว่าเป็นพลเอกเปรมพลเอกเปรมเป็นสามัญชนคนธรรมดาสิบ่ใส่คำว่าเท็จทูลนี่แหละครับคำเว้าคำนี้หลายคนบอกว่าบังอาจมันช่างสามหาวเหลือเกินผู้ลังคนว่ามากกว่า3หาวโอ้ยบักซี่หาวหาหาวมันหกหาวหุ่นตัวว่าท่านว่าครับแล้วบัดนี้ครับเพิ่นเล่มอีกมีอีกเด้กระสุนพระราชทานมันหมายถึงอย่างคำว่ากระสุนพระราชทานสมมุตินี่ละมันเว้าแล้วบัดนี้ยังมีอีกเด้ถ้าฟ้ารักเราเราก็จะรักฟ้าถ้าฟ้าไม่รักเราเราก็จะไม่รักฟ้าอันนี้พี่น้องก็คิดเอาตัวว่าเป็นจตุพรเว้าหรือจักรภพเพ่นแขหรือเป็นกอกล้วยพี่ขุนทองบัดนี้โรมานอฟเว้าเด้ครับเราขอสนับสนุนมาตรา112 100% ว่าท่านโอ้อยากบ้องหมูจักบาทเอ๊ะบักโรมานอฟแล้วบัดนี้อีกหมอนึงเว้าว่าคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งลุยอันนี้หมาหรือคนเว้าครับอย่าว่าผมเว้าหยาบเถาะผู้หลังคนเว้าอีกเด้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้ทุกคนต่างเคารพนับถือมีลูกหอยติดไว้ทุกหมู่บ้านหรือทุกหลังคาเรือนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาปลดแทบทุกหลังคาเรือนแล้วอันนี้หมาหรือคนพูดนะครับมันเหมาะสมบ่นี่แหละครับจำได้เยอะบ่ครับบ่ว่าจะเป็นกอแก้วทักษิณจตุพรสุรชัยใจสุนิชาทาทอดาตอปิโดชูพงษ์ถี่ท้วนน่ะแล้ววันนี้สุรชัยยังบอกอีกด้วยคุณจาพงษ์ครับครับผมผู้ใดเนี่ยจับไม่อยู่เนี่ยเอาคนที่นั่นคนที่ใครว่ามันเป็นหยังตัวหยังพยัญชนะตัวหยังนี่นี่คือบุรุษอัปลักษณ์ครับผมหน้าแม่มันยังมาเหย้าคาศอกเนี่ยรถเว้ยว่าเป็นหนาหัวลานตัวเดียวหัวลานโอ้ยขอภาพนะอีกจักบาทขอย้อนอีกบาทย้อนไปอีกหลายคนตกใจทำเป็นลูกขอเห็นไหลไห่แง้มขึ้นเนี่ยครับว้ายมันคนที่พยัญชนะคือผู้ให้กับเธอคนมีสื่อมีเสียงครับในวัฒนาสิ่งไพเราะโอ้สิ่ง